กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับแม้เมื่อสักครู่นี้ระหว่างพักเบรกก็มีสอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะไม่ได้มีการทวนคำพยากรณ์ดวง12ราศีเหรอเข้าไปดูได้นะครับใน Facebook นะหลังรายการสดจบนะครับ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะครับพอมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มนะใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับแฟบ30เดือน6นะฮะปี10เที่ยงคืนถึงตี2เช้าเป็นวันพระฤหัสบดีแหมบอกมาครบถ้วนเลยฮะ30มิถุนา10แต่ประเด็นคือปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับอันนี้เวลาถอยหลังอีกแล้วนะยังไงตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับคุณสนนะ28สิงหา24ครับเวลาตี5วันอังคารตกงาน1เดือนแล้วจะได้งานเร็วเป่าครับความจริงเนี่ยโอเควันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่29นะครับ28ที่ผ่านมาก็เพิ่งวันเกิดนะสิสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังปีจอนี้นะครับกัมมะเป็นอายุปุตตะเป็นสีนะเกณฑ์งานดีหมดฉะนั้นที่เหลืออีกครึ่งนึงคือตัวเราขวนขวายขยันหามีโอกาสสมหวังนะในเรื่องของการทำงานนะครับในช่วงอายุย่าง36ที่เพิ่งผ่านพ้นเข้ามานี้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังขอให้ทำคุณทิติมาเปิดร้านเสื้อผ้ารุ่งไม้21ตุลา40เวลา8โมงกว่าเสื้อผ้าความจริงของคุณเนี่ยถ้าถามว่าดีคงเปิดแล้วแหละหรือว่าถ้ายังไม่เปิดก็มีเงื่อนไขอย่างนี้ฮะหนึ่งเลยในแง่ของร้านรวงเนี่ยอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักอาจจะอยู่ในห้างในมอลล์ในพลาซ่านะครับหรือว่าถนนเส้นรองได้แล้วก็อยากให้เน้นในเรื่องของการขายไม่ต้องผ่านหน้าร้านอย่างเดียวจะมีร้านรวงเป็นจุดคอนแทคพอยต์ไม่ว่ากันแต่เน้นขายผ่านโซเชียลด้วยขายส่งวอลลุ่มเยอะๆพวกนี้สมรูปโชคลาภเป็นยังไงเสี่ยงโชคไม่เอานะฮะเกณฑ์ความรักปีจอ นี้ถ้ามีคู่ระวังจืดจางพลิกผันเปลี่ยนแปลงแต่ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับก็ไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดซะจ้ะ7กันยา23ครับเวลา13นาฬิกาสามีกับครอบครัววันอาทิตย์ความจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าด้วยพื้นชะตานะครับวันเดือนปีเกิดไม่ผิดพลาดนะครับเกณฑ์ความรักในภาพรวมผมถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะถ้าเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปและปีนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้วงเล็บอย่าปล่อยให้มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตก็แล้วกันนะครับบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดตอนนี้จดหมายนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์นะครับเกิดวันพุธที่22ตุลาคมเดี๋ยวนะผมตาไม่ค่อยดี2540 22ตุลาคมใช่ไหมใช่ไหมวันพุธครับ7โมง57ลัคนาอะไรมหาสาลคามลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งตอนนี้ทำงานเสิร์ฟอาหารเรื่องความรักต้องระวังอะไรบ้างคะอ๋อนี่เป็นดวงลูกน้องนิสัยเป็นผู้เป็นชายวันหน้าจะพึ่งน้องได้หรือไม่ปีนี้เตือนเรื่องรักของน้องเขานะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความรักรักเลิกก็ได้เลิกคนเก่ามีคนใหม่เข้ามาเป็นไปได้ทั้งสิ้นแต่พูดแบบนี้ไม่ได้ยุให้เปลี่ยนเกณฑ์ความรักจะนิ่งขึ้นเมื่อเลยผ่านย่าง19ไปแล้วนะครับและช่วงนี้ฝากให้เขาระวังอุบัติเหตุให้เขาซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์นะสำหรับใช้ในการปลงผมอันนี้เรื่องที่1ทำงานเสิร์ฟอาหารงานเสิร์ฟเป็นงานบริการนะครับงานเสิร์ฟเป็นงานบริการนะครับ
ก็ด้วยตัวอาชีพด้วยส่วนหนึ่งอะไม่ได้ดูถูกวิชาชีพนี้นะแต่หมายถึงว่าด้วยตัวอาชีพเนี่ยถ้าจะมั่นคงมันช้าใช้เวลาเยอะถ้าดวงนี้พัฒนาตัวเองนะครับเป็นลักษณะพวกงานขายได้จะดีหรือว่าถ้าทำธุรกิจในอนาคตถ้ามีทุนรอนมากพอพวกสุราบุหรี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายพวกนี้สลากกินแบ่งพวกนี้อันนี้จะเด่นกว่านะครับลัคนาตอบแล้วนะครับแม่จะพึ่งน้องได้ไหมคะเขาเป็นคนดูเหมือนนิ่งๆนะคิดอะไรพูดอย่างนั้นแต่อาจจะพูดไม่เยอะแล้วก็เป็นคนที่ดูค่อนข้างจะเงียบขรึมดูเคร่งเครียดบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจอ่านใจเขาไม่ออกแต่พื้นชะตาไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ดีแต่อย่างใดนะครับผมก็มองว่าอาจจะดูไม่ค่อยหวานความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ดูสดชื่นแต่โดยรวมแล้วก็พอที่จะพึ่งพาอาศัยได้เด็กคนนี้หาเงินได้นะครับมีความสามารถในการหาเงินนะแต่ว่าช่วงนี้ให้ระวังหน่อยละกันปัญหาในเรื่องราวของความรักและด้วยเรือนคู่เนี่ยดาวศุกร์ถูกกาลีจี้ก็เป็นเพศทางเลือกนะพื้นชะตาเป็นแบบนั้นนะครับโอเคเลิกงามยามดีวันมงคลเดือนสิงหาคมยังมีอีกเหลืออีกไหมนะครับเดี๋ยวลองดูกันวันพุธนะครับพุธนี้สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเพราะว่าเลี่ยงประเด็นเดียวอย่าประกอบการมงคลทางน้ำเพราะเลิกล่างมีดีถียังวันจมแต่ที่เหลือทำได้นะครับเพราะเป็นวันอธิปดีซึ่งเหมือนถึงวันแห่งความเป็นใหญ่17:01ถึง17:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยกันยาผมไปเร็วนิดนึงครับเวลาเหลือ1 นาทีเท่านั้นวันที่6เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้นะครับบ่าย 3:01 ถึงบ่าย 3:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรฉลีกเลี่ยงต่อด้วยพระฤหัสที่8เลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเพราะดีถีเป็นวันจมนะฮะเลิกล่างเที่ยง31ถึงบ่ายโมงดีที่สุดแต่คนที่เกิดพุธกลางคืนควรฉลีกเลี่ยงต่อด้วยอังคารที่13ครับ2ประเด็นเลี่ยงออกรถเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีวันนี้อัคคานิโรธตกแต่ที่เหลือทำได้เพราะเป็นวันฟูครับ15:01 ถึง15:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่14ทำได้หมดไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไร9:31 ถึง10:00ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรฉลีกเลี่ยงทิ้งท้ายกันด้วยข้อคิดคติธรรมนะครับวันนี้นำมาฝากกันดูคนให้ดูที่การกระทำไม่ใช่คำพูดเพราะคนที่พูดส่วนมากมักจะไม่ทำขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและน้องทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ